สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนี่แองเกิลนะคะวันนี้เนี่ยเจนก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เชียงดาวนั่นเองค่ะซึ่งเชียงดาวนะคะขับจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมาที่เชียงดาวเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นนะคะคือเราเนี่ยจะไปนอนที่เชียงดาวกันนะคะซึ่งที่ที่เราจะไปนอนเนี่ยคือบ้านรีซูโฮมสเตย์นั่นเองค่ะก็จากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยไปที่บ้านรีซูโฮมสเตย์เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมง50ก็ตีไว้เลย2ชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเจนกำลังขับรถไปที่บ้านรีซูนั่นเองโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยก็จะเจอด่านเก็บค่าบริการให้เราเข้าไปจ่ายเงินก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายเงินก่อนแล้วกันอุ๊ยโอ้โหโอ้โหกันอันนี้อะไรอ๋อไปอีกโอ้ดูวิวดิว้าววันนี้บ้านเราเรียนดาวอยู่นี่ทุกคนก็คือวันนี้ที่พักเยอะมากคุณแต่เนี่ยวิวโคตรสวยรีซูก็คืออยู่ล่างสุดนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันดูสภาพล้อรถนี่นะคะอยู่ที่บ้านรีสูนะคะอันนี้คือเต็นท์ที่เราจะนอนกันนะคะนี่น่าจะตรงนี้เพราะบ้านเต็มนะคะอันนี้นะคะเราก็จะไปเดินเล่นนะคะในหมู่บ้านกันเพราะว่ามาถึงตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้ว่าจะไปที่บ้านระเบียงดาวนะคะแต่ มันเป็นทางเดินแบบเนินขึ้นนะ มันเหนื่อยไงตอนกลับมันก็จะเป็นทางขาลงก็จะสบายหน่อยๆมั้งเดี๋ยวไปดูกันว่าที่บ้านระเบียงดาวนะคะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันก่อนอื่นขอเดินขึ้นก่อนเนาะแดนทุกคนถึงแล้วมีน้ำพริกนรกแสบค่ะอยากกินอ่ะแซ่บๆว้าวก็คือทางนะคะระวังนิดนึงอันนี้คือร้านกาแฟใช่ไหมโอ้โหตรงนี้สวยจริงรีวิวหน่อยอร่อยไหมต้องมากินพี่โฟเท่านั้นอันนี้ก็กุ้งไม่ได้เลยวันเทียบตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินกลับที่พักนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟนะคะก็
ก็เลยต้องรีบอาบน้ำนะคะเพราะเราต้องสระผมถ้าไม่สระผมคือไม่ได้เลยเพราะผมมันมากทุกคนตอนนี้กี่โมงอะ4 โมงก็ว่าจะไปอาบน้ำกันแล้วเพราะที่นี่นะคะสัญญาณก็ถ้าใช้ AS เนี่ยมันก็จะมีสัญญาณบางจุดนะคะแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเป็น True เนี่ยไม่มีเลย D-Tag ก็อันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ถ้าเดาก็อาจจะไม่มีนะคะซึ่งถ้าใครมาที่นี่นะคะแนะนำเลยก็ AS เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจนขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเขาก็จะเอาข้าวมาเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะเราก็กำลังขนของไปที่พักของเรานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเต็นท์อีกที่นะคะแต่ว่ามันจะไม่ private หน่อยเนาะคือเต็นท์มันจะติดกันอย่างนี้นะแต่ว่าวิวอะก็คือนี่ชัดมากแต่ว่าเต็นท์ที่เรานอนนะคะจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเต็นท์ของเราหลังสุดท้ายนู่นคือของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำรวมนะคะโดยที่เราต้องมาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น private หน่อยนะคะเพราะว่ามันแยกออกเป็นทีละเต็นท์ทีละเต็นท์ไปมีวิวก็จะเป็นตรงนี้โอเคไปที่เต็นท์ของเรากันดีกว่าทางก็จะแบบทุลักทุเลหน่อยเนาะเต็นท์เราเป็นเต็นท์หลังที่3ท่าแดนหลังนี้วิวมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ดีมากและนี่นะคะเต้นของเราเดี๋ยวเข้าไปในเต้นกันท่าแดนนี่นะคะเป็นเต้นของเรานี่ว่าโอเคเลยนะบรรยากาศนะคะชิลสุดๆคนดื่มออกจากเมื่อกี้ที่แบบโล่งๆตอนนี้เป็นปอกมาถึงข้างในเนี่ยตอนนี้นะคะก็ขึ้นมากินข้าวที่พื้นที่ส่วนกลางนะคะก็จริงๆตอนแรกว่าจะไปอาบน้ำแต่ว่าคือเราก็สั่งออกแล้วทุกคนอาจจะแบบด้วยความที่ว่าแบบเห็นเป็นแบบคิ้วจางๆหน่อยนะก็ต้องขอโทษด้วยก็คือตอนนี้กำลังมากินข้าวแล้วตอนนี้ทุกคนตกใจก็เลยต้องนั่งกินข้าวนะคะต้องพิกค่ะอันนี้เป็นจืดเติมได้ตลอดไม่อั้นนะคะขาวและอันนี้ก็คือเด็กเสิร์ฟและนี่คือวิวแล้วก็ที่นี่นะคะคือมันไม่มีไฟเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่คือเขาเรียกไงห้องน้ำนะจะเป็นน้ำแบบน้ำเย็นไม่มีน้ำอุ่นเย็นเจี๊ยบจริงเย็นเจี๊ยบมากทุกคนยังไม่พอนะคะแล้วคือแบบไม่มีไฟนะคะไม่มีไฟฟ้าเลยทุกคนไม่มีไฟฟ้าเลยใครที่แบบเป็นผู้หญิงแบบเรานะคะแล้วอยากแบบสระผมเนี่ยเอ็นเจนเนี่ยสระผมคือความผมจะแห้งอะนานมากใช้เวลาประมาณเจนอาบตั้งแต่กี่โมงอะ6 โมงความผมจะแห้งตอนนี้3 ทุ่มครึ่งก็ยังไม่แห้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่แบบไม่มีผ้าเช็ดตัวก็ต้องให้พกผ้าเช็ดตัวมาด้วยแล้วก็หาแอคทิวิตี้ทำด้วยนะมันก็จะเหงาหน่อยเพราะว่าแบบที่นี่แบบไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะไม่มีเลยแหละคือจริงๆคือเราใช้ AS มันก็
มันมีสัญญาณนะแต่ว่าแบบเล่นอะไรมันแบบมันโหลดไม่ได้เลยทุกคนเอาดีๆนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นอนต้องให้นั่งชิลเออนั่งชิลจริงเพราะว่าบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นให้ดูแล้วกันไม่แน่ใจว่ามันพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองถ่ายแบบบรรยากาศตอนเช้าให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขอแบบไปแบบพักผ่อนก่อนเนาะฝนตกตั้งแต่ตอน 5:00 นะคะตั้งแต่ 1:00 แล้วแหละเรากำลังจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะคะทุกคนบายก็ทริปเชียงดาวนะคะคือฝนตกหนักมากทุกคนยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเจนด้วยนะคะไว้เจนจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย